เดี๋ยวแป๊บนะพี่นะแจงนี่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ขโมยแล้วไม่ได้ขโมยอะไรล่ะเมื่อวานนี้จังแอบไปเปิดกระเป๋าแจงนะเนี่ยที่พูดแจงเข้าใจป่ะไม่เข้าใจเลยไม่โอเคเลยอ่ะไม่ได้พูดเพื่อแจงให้อภัยนะสัญญานะบอกมันจบไปแล้วแจงแค่คนเหมือนล่ะมึงเป็นคนที่คบไม่ได้กูบอกเลยพอแล้วจ้านะเดี๋ยวนี้เฮ้ยฉากหน้าเมียมันมาปะวะเย็นๆครับเย็นๆนะแจ้งกูว่าร้องไห้ทำไมวะพี่ครับคุยกันเรื่องรถดีกว่านะครับพี่ผมขอแป๊บนะพี่ผมเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมจะ